ขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันถ้าคุณย้อนกลับไป20ปีที่แล้วหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่ครองใจคุณแน่นอนต้องมีเรื่องนี้นั่นก็คือแฟนฉันทุกคนทั้งประเทศต้องรู้จักนะจำได้เลยความทรงจำสีจางอะไรอย่างนี้นี่คือครบรอบ20ปีไปนะคะแล้วก็มีการมารวมตัวกันของเหล่านักแสดงด้วยนะการเติบโตของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยณช่วงเวลานั้นเราก็จะมีภาพจำไม่ว่าจะเป็นแบบการกระโดดหนังยางแล้วก็ไปตัดใช่เจี๊ยบนาเจี๊ยบตัดหนังยางแล้วทำไมแบบกำลังภายในหนังจีน อะไรอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงแบบตอนจบที่แบบเอ้าตกลงโตขึ้นน้อยหนาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมันค้างๆนะเออเราเห็นเขาในชุดแต่งงานแต่เป็นหน้าแบบหน้าโฟกัสคือหน้าเด็กผู้หญิงคนเดิมแล้วก็มีเพจหลายๆเพจมากๆเลยที่แบบว่ามาสรุปว่าอ๋อตอนจบแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการย้อนความทรงจำไปกับเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเขาจะมาในรูปแบบของละครเวทีเฮ้ยน่าดูมากอันนี้ใหม่มากนะสุดๆใช่ไหมกับแฟนฉัน The Musical นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเผยชื่อนักแสดงนี่ไงที่จะมารับบทนำในโปสเตอร์เมื่อสักครู่แอบเห็นแล้วนะเห็นใช่ไหมแอบเห็นแล้วมีน้องไข่ตุ๋นที่เคยมาร้องเพลงในรายการด้วยนะถูกต้องนะคะเรียกว่าเขาจะมีเดอะแก๊งด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นในวัยช่วงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ค่ะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถูกต้องแต่ว่าการเล่าเรื่องอะไรจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามีโชว์มาให้ดูกันด้วยเป็นน้ำจิ้มเหรอใช่จากแถลงข่าวเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะเกิดเป็นความรักเมื่อแรกเจอที่ใจละเมอก็ยังฝันฝืนความรักเรียกร้องทุกเวลาในฝันทุกวันก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกอาตังจำทีจึงมองถามริ้วว่าเธอรักใครไม่ดังต้องเดียวที่คอยหวังเธอทั้งหมดรักฉันกันต่างรักทั้งหมดก่อนเกิดเป็นคนรักจิตใจเราคือที่ยังฟังเพลงความรักเรียกร้องทุกเวลายังฟังทุกวันก่อนอย่าบอกเธอรักครั้งแรกโอ้นี่เห็นหน้าค่าตากันแล้วครับหนุ่มไอซ์พาริสไอซ์พาริสเนี่ยจะรับบทเป็นคุณเจี๊ยบตอนโตไงเจี๊ยบเป็นพระเอกของเราเทียบกับหนังเดิมก็คือแน็กชาลีถูกต้องส่วนน้องเอิญฟาติมานะคะรับบทเป็นมะนาวหลายคนงงมะนาวคือใครฉันจำได้แต่น้อยหนาทำไมอยู่ดีมีผลไม้รสเปรี้ยวทำไมมีมะนาวงอกมาทำไมอยู่ดีเป็นมะนาวเป็นญาติกันหรือเปล่ายังไงเพราะชื่อผลไม้เหมือนกันหรือเป็นน้องหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแฟนเจี๊ยบตอนโตนี่คือเราเดาล้วนๆนะคะคุณผู้ชมไม่มีใครรู้นะคะเหรอคุณไม่รู้เหรอฉันไม่รู้น้อยหนาไม่มีเหรอน้อยหนาไม่อยู่เหรอน้อยหนาเนี่ยเราจะไม่เห็นเฮ้ยเราไม่เห็นในรูปแบบของตอนโตเพราะว่าเอาจริงๆตอนน้อยหนาโตในบทภาพยนตร์ก็ไม่เห็นก็ไม่มีเราจำได้ปะแล้วมีมะนาวโผล่มาหรือว่าวันนั้นตอนจบเจี๊ยบเมาแล้วก็คิดไปเองมโนแจ่มแต่ตอนนี้เราอะมโนแจ่มตอนนี้เราก็คือเดาไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่หนึ่งตัวละครที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคือเหมาะมากคือน้องบูมสหรัตน้องบูมรับบทเป็นมาโนดจำมาโนดได้ไหมคุณผู้เด็กผู้ชายที่ตัวสูงๆแล้วก็ใส่แว่นกลมๆหนาๆแล้วบุคลิกที่เรารู้จักบูมอะคือใช่ใช่คือใช่เลยเหมือนเดะเหมือนเปียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากรู้เลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งเอาจริงๆอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สำคัญเลยนะครับคือเรามีพี่แอมสวรักษ์ด้วยนะคะคือถ้าย้อนกลับไปในภาพยนตร์นี่แอมนี่แหละคือน้อยหน่าไม่ใช่ใช่เหรอเฮ้ยหรืออาจจะใช่นะหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยแน่ๆเลยฉันไม่รู้เออฉันเลยมานะคุณไม่ใช่คุณไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันเริ่มมีพิรุธแล้วคืออ่ะถ้าเธอย้อนกลับไปนะในภาพยนตร์เนี่ยในแฟนฉันภาพยนตร์อ่ะก็จะมีอยู่เพลงนึงที่เหมือนแบบ
น้อยหนาก็โชว์บนเวทีจำได้ป่ะรักไม่ใช่ดวงดาวรักคือฝันไปซึ่งก็เป็นเพลงของสาวสาวสาวซึ่งพี่แอมก็คือเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของเกิร์ลกรุ๊ปตอนนั้นตอนนั้นก็คือมาแต่เสียงแต่ว่าทีนี้นะคะในเวอร์ชั่นแฟนฉันเดอะมิวสิคัลพี่แอมจะมาทั้งตัวมาทั้งเสียงคือขึ้นไปเล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วยเหรอใช่เล่นเป็นอะไรอ่ะเธออยากรู้ใช่ไหมฉันก็อยากรู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ยังไม่บอกแต่คือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่ามีคนเนี้ยคนเดียวแหละที่เขาจะให้คำตอบได้ว่าแฟนฉัน The Musical กับแฟนฉันรูปแบบภาพยนตร์จะมีอะไรแตกต่างไปและความน่าสนใจของแฟนฉัน The Musical จะเป็นยังไงไปดู VTR ของพี่บอยกันเลยค่ะสวัสดีพี่บอยค่ะแฟนฉัน The Musical นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับหนังกับภาพยนตร์นะครับเรื่องราวก็จะคล้ายๆกับภาพยนตร์แต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในสิ่งที่ภาพยนตร์อาจจะทำไม่ได้บ้างล่ะนะครับกิมมิกต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ภาพยนตร์อาจจะทำไม่ได้หรือว่าเรื่องราวที่เราเพิ่มเส้นเจี๊ยบตอนโตขึ้นมานะครับในช่วงวัยรุ่นนะครับขึ้นมาเพื่อให้ไปมีการโยงใยอะไรเกี่ยวกันกับอดีตในวัยเด็กแล้วก็ที่สุดเซอร์ไพรส์ก็นี่ครับ yeah. พี่แอมก็มาแสดงด้วยนะฮะ เล่นเป็นใครรอดูนะครับ มะนาวเหรอคะ ก็ต้องรอดู อาจจะอยู่ในพาร์ทตอนโตหรือเปล่า ไม่รู้สิต้องรอดูครับเพราะว่าถ้าเผื่อดูในหนังเนี่ยจะไม่ได้มีเส้นเรื่องมากมายของเจี๊ยบในวัยโตในตอนโตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทำให้มีเรื่องราวมากขึ้นครับก็คือพี่บอยก็ยังทำให้สงสัยต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเฉลยแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันนะคะกับแฟนฉัน The Musical นั่นเองนะคะพี่แอมจะเล่นเป็นใครจะเล่นเป็นแฟนเจี๊ยบตอนเจเนอเรชันที่3หรือจะเล่นเป็นแฟนหรือว่าเป็นน้อยหนาคุณเหมือนรู้อ่ะคุณเหมือนรู้มากกว่าพี่บอยแล้วตอนนี้แต่ไม่บอกใช่ไหมคุณรู้มากกว่าพี่บอยแล้วเธออยากใส่ใจฉันหรออย่าพึ่งไม่ต้องใส่ใจฉันไปใส่ใจนักแสดงรุ่นเด็กดีกว่าเพราะว่ามีเด็กๆรุ่นใหม่นะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาน้องคนนี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือน้องไข่ตุ๋น The Golden Song ซึ่งหลังๆมาเขาไวรัลใน TikTok แล้วก็มีคนชื่นชมเรื่องของการร้องเพลงของเขามากๆเลยนะคะจริงๆอ่ะดังๆอ่ะใช่แล้วร้องตรงร้องเป๊ะร้องดีแบบสุดๆคนนี้เนี่ยจะเล่นเป็นเจี๊ยบตอนเด็กนะคะแล้วก็นอกเหนือจากน้องไข่ตุ๋นแล้วนะคะยังมีเหล่าบรรดาลูกๆไม่ว่าจะเป็นลูกของพี่เต่าสมชายนะลูกของพี่นัทมีเดียนี่ข้างพี่เอกกี้นะใช่อันนี้คือแบบเรียกว่าเป็นเหล่าบรรดาทายาทนะคะแล้วก็มีลูกของพี่บ๊อบด้วยครับแล้วก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนเลยนะคะเรียกว่าอันนี้คืออ่ะเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นของลูกพี่บ๊อบลูกพี่บ๊อบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแฟนฉัน The Musical น่าสนใจมากๆความประทับใจอะไรต่างๆอย่างที่พี่บอยบอกนะว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะเล่าไม่ทันในภาพยนตร์แต่ว่าในแฟนฉัน The Musical อาจจะมีอีกเส้นเรื่องที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วรับรองว่าอรรถรสเนี่ยจะเป็นอีกอรรถรสนึงและละครเวทีจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนดูนะคะคุณผู้ชมค่ะแฟนฉัน The Musical ค่ะเขาจะเปิดรอบการแสดงกันนะคะวันที่6จนถึง26พฤศจิกายนนี้แล้วก็ซื้อบัตรกันได้แล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาซึ่งพวกเราทุกคนไม่พลาดแน่นอนถูกต้องน่าดูมากน่าดูมากนะคะ